ตีหนึ่งของวันศุกร์ที่17วันนี้วันศุกร์ที่17ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะตีหนึ่งของวันศุกร์ที่17กระทรวงการต่างประเทศประเทศไทยทำเป็นคลิปแถลงข่าวด่วนชิ้นหนึ่งไปชมกันครับเชิญค่ะสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านผมมีความเสียใจอย่างยิ่งที่จะนำเรียนทุกท่านให้ทราบว่ากระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟว่าคณะกรรมการด้านการประเมินสถานภาพตัวประกันของรัฐบาลอิสราเอลได้พิจารณาหลักฐานแวดล้อมที่เชื่อถือได้และแจ้งว่าคนไทย2รายที่มีรายชื่อเป็นตัวประกันที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวได้เสียชีวิตแล้วคือนายสนธยาอัครศรีและนายสุทธิศักดิ์รินทลักษ์โดยคาดว่าเป็นการเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงต้นของเหตุการณ์เมื่อเดือนตุลาคม2566รัฐบาลไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตโดยสถานเอกอัครราชทูตได้ติดต่อครอบครัวทั้งสองแล้วและจะดำเนินการตามกระบวนการต่างๆรวมทั้งในเรื่องสิทธิประโยชน์สำหรับครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไปโดยหน่วยงานต่างๆของไทยจะประสานงานในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยรัฐบาลไทยขอย้ำการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันที่เหลือโดยเร็วที่สุดรวมถึงตัวประกันคนไทยอีก6คนให้กลับคืนสู่มาตุภูมิโดยปลอดภัยรวมทั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความพยายามอย่างสูงสุดเพื่อบรรลุการเจรจาและนำไปสู่การแก้ไขวิกฤตด้านมนุษยธรรมในกาซาโดยทันทีครับข่าวเศร้าข่าวเศร้าข่าวเศร้าแต่ต้องชมการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศใช่ค่ะครั้งนี้ถึงลูกถึงคนทันทีที่ได้รับการยืนยันข่าวจากอิสราเอลตีหนึ่งก็ตีหนึ่งลุกขึ้นมาอัดคลิปแล้วก็โพสต์ขึ้นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มใช่เป็นการที่จะบอกกล่าวให้กับคนไทยได้รับทราบว่าตัวประกันไทยที่กาซาตายอีก2นะเป็น2จาก8ที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวมาวที่เรามีการติดตามมาตลอดตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาจนถึงต้นปีที่ผ่านมา8รายนี้ก็ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวประเด็นที่น่าสนใจเมื่อสักครู่ในคลิปกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าคาดว่า2จาก8ที่เสียชีวิตนั้นน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่ต้นๆเหตุการณ์ก็คือประมาณเดือนตุลาคม2566ค่ะแต่ทำไมจึงเพิ่งมายืนยันตอนนี้ยืนยันจากอะไรไม่ทราบค่ะรับทราบกันตามนี้นะครับค่ะโอเคเอาละครับเราเปิดรายการด้วยบทบาทของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศอังกฤษใช่ไหมครับใช่ค่ะต่อด้วยเรื่องน่าเศร้าตัวประกันไทยไปตายที่ฉนวนกาซาเพิ่มอีก2